สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันค่ะเรื่องของโรคปอดอักเสบในเด็กนะคะรวมทั้งว่าโรคนี้เนี่ยลักษณะอาการเนี่ยมันมีความต่างจากไข้หวัดธรรมดาไข้หวัดใหญ่ยังไงบ้างค่ะเพราะว่าด้วยความที่เด็กก็คงไม่สามารถจะบอกได้ว่ารู้สึกอะไรยังไงนะคะเป็นสิ่งที่ทั้งทางคุณพ่อคุณแม่นะคะก็ต้องสังเกตหรือว่าเมื่อไปพบคุณหมอก็จะอธิบายให้ว่าความต่างตรงนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะนะคะเราก็จะมาคุยกันเรื่องนี้กันนะคะกับทางแพทย์หญิงพิชยาสถิตพัฒนพันธ์นะคะซึ่งอาจารย์เป็นกุมารแพทย์โรคระบบการหายใจศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะตอนนี้อาจารย์มาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเรื่องของโรคปอดอักเสบในเด็กเนี่ยนะคะคือลักษณะของมันเนี่ยมันคืออะไรแล้วก็ลักษณะอาการเนี่ยเป็นยังไงอะคะค่ะก็ช่วงนี้หน้าฝนนะคะก็มีหวัดระบาดค่อนข้างเยอะเลยค่ะแต่ว่าเด็กบางคนเนี่ยก็ไม่ได้เป็นหวัดแต่อย่างเดียวแต่ว่าก็คือมีภาวะเหมือนเชื้อลงปอดแล้วก็เป็นปอดอักเสบด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันที่สไลด์กันแล้วกันนะคะค่ะก็คือโรคปอดอักเสบนะคะบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าเป็นปอดบวมหรือว่าปอดติดเชื้อก็ได้ค่ะอันนี้ก็คือการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเด่นที่เป็นส่วนล่างค่ะก็คือที่เป็นเนื้อปอดหรือว่าหลอดลมฝอยในปอดนะคะอาการหลักก็คือจะเป็นอาการที่มาด้วยไข้ไอแล้วก็หายใจเหนื่อยค่ะโดยช่วงเริ่มต้นนะคะอาการก็อาจจะมาด้วยอาการหวัดธรรมดาก่อนก็คือเช่นแบบไข้ไอแล้วก็เสมหะเล็กน้อยอาจจะมีน้ำมูกบ้างเจ็บคอได้บางรายอะค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเมื่ออาการเป็นมากขึ้นเชื้อมันลงไปในปอดนะคะก็คือจะเริ่มมีอาการหายใจเหนื่อยมากขึ้นค่ะหายใจเหนื่อยอาจจะเป็นหายใจเร็วอกบุ่มแล้วก็กินน้ำกินนมได้น้อยลงอะค่ะซึ่งปอดอักเสบก็สามารถเกิดได้จากทั้งเชื้อหลากหลายเลยค่ะบางทีก็เป็นเชื้อไวรัสบ้างพวกไข้หวัดใหญ่ RSV หรือว่าเชื้อโควิดอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าบางส่วนที่เป็นส่วนน้อยก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อพวกแบคทีเรียก็ได้ค่ะแล้วก็คืออาการนี้ที่ในเด็กคือจะเกิดในเด็กเล็กๆในช่วงอายุช่วงวัยเท่าไหร่อะคะคุณหมอค่ะก็คือความจริงพวกไข้หวัดหรือว่าปอดอักเสบพวกนี้ค่ะก็คือเป็นได้ในเด็กทุกกลุ่มอายุเลยค่ะแต่ว่าแต่ละอายุก็จะมีความรุนแรงไม่เท่ากันนะคะบางทีในเด็กเล็กๆ ก็คืออาจจะรุนแรงมากกว่าเด็กโตหน่อยค่ะค่ะทีนี้ความต่างที่ต่างจากหวัดธรรมดาก็คือให้สังเกตว่าการหายใจที่หายใจแบบหายใจหอบเหนื่อยมากอันนี้คือความต่างที่จะไม่เหมือนกับไข้หวัดธรรมดานะคะทีนี้นะคะพอมีอาการแบบนี้ค่ะคุณพ่อคุณแม่ต้องสังเกตอาการแล้วต้องแบบหนักขนาดไหนถึงจะพาไปพบคุณหมออะค่ะค่ะก็คือในเด็กที่เป็นไข้หวัดนะคะก็คืออาจจะแตกต่างกับปอดติดเชื้อนิดหน่อยเช่นเด็กที่เป็นไข้หวัดตอนช่วงแรกๆก็คือหมายถึงว่าติดเชื้อแต่ในทางเดินหายใจส่วนบนอย่างเดียวค่ะก็คือช่วงที่เป็นจมูกอะไรเงี้ยค่ะก็คือไม่ได้ลงปอดเพราะฉะนั้นการทำงานของปอดอาจจะยังปกติอยู่อะค่ะก็คือเด็กจะไม่ได้หายใจเหนื่อยอะค่ะทีนี้ก็ถ้าเกิดเด็กอะมีเรื่องของภาวะเชื้อลงปอดไปด้วยอะค่ะก็คือจะมีอาการที่ต้องสังเกตเพิ่มเติมอะค่ะก็คือหายใจหอบเหนื่อยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกอาการหายใจเร็วหายใจแรงแล้วก็อาจจะดูแบบต้องใช้แรงในการหายใจเยอะมีซี่โครงบานอกบุ่มด้วยหรือว่าหายใจปิดจมูกบานอย่างเงี้ยค่ะเด็กบางคนก็คือจะหายใจเหนื่อยจนรบกวนการดื่มนมจากที่เคยกินนมได้เยอะๆหมดขวดก็คืออาจจะต้องแบบดูดนมไปแล้วก็หยุดพักไปเป็นต้นนะคะบางคนก็คือแบบไม่ยอมกินเลยอาจจะดูซึมแล้วก็หลับเยอะกว่าปกติแล้วก็ถ้าเป็นเด็กที่โตมาหน่อยอะค่ะเขาก็วัยไปโรงเรียนอาจจะบอกได้แล้วว่าโอเคเริ่มมีอาการเหนื่อยมีอาการแน่นหน้าอกอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วลักษณะการที่หายใจหอบเนี่ยคือเป็นตลอดเวลาเลยไหมคะหรือว่ามันจะเป็นเฉพาะช่วงที่อาการกำเริบหรือว่าอะไรยังไงอะคะค่ะก็คือถ้าเกิดอาจารย์หายใจหอบเหนื่อยของเด็กที่ควรจะนำมาโรงพยาบาลนะคะก็คือต่อให้ตอนที่ช่วงที่เขาไม่ได้ร้องไห้เยอะๆแล้วหรือว่าแบบตอนที่เขานั่งอยู่นิ่งๆเหมือนนั่งพักแล้วแต่เขายังดูต้องใช้แรงในการหายใจเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็คือควรจะนำมาพบแพทย์นะคะแล้วก็อาการอื่นๆที่อยากจะแนะนำก็คือโดยปกติแล้วเด็กเราเนี่ยก็เป็นหวัดกันค่อนข้างบ่อยเหมือนกันนะคะโดยส่วนมากแล้วก็เป็นเชื้อไวรัสซึ่งร่างกายก็จะมีกลไกในการต่อสู้กับเชื้ออยู่ประมาณนึงอยู่แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นเด็กที่เป็นหวัดก็ไม่ได้หมายความว่าเชื้อจะลงปอดทุกรายค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสมมติวันแรกๆเริ่มมีอาการนิดหน่อยแล้วเช่นแบบเป็นไข้ไอน้ำมูกอะไรเงี้ยค่ะคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองก็คือยังสามารถปฐมพยาบาลที่บ้านได้ก็คืออาจจะให้ซื้อเป็นพวกยารักษาตามอาการนะคะแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เริ่มสงสัยว่าเด็กอะเริ่มอาจจะแบบลงปอดแล้วหรือเปล่าดูเหนื่อยเยอะดูไอเป็นชุดๆเลยดูซึมลงดูกินได้น้อยค่ะหรือว่าในทารกแบบเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า1ปีก็อาจจะสังเกตอาการยากนิดนึงถ้าไม่แน่ใจค่ะก็อาจจะพามาที่โรงพยาบาลให้คุณหมอกับคุณพยาบาลช่วยดูได้ค่ะค่ะอุ้ยยิ่งเกิดกับ
เด็กตัวเล็กๆ เป็นทารกนี่ยิ่งน่าสงสารนะคะคุณหมอเพราะว่าคงจะบอกอะไรไม่ได้นอกจากร้องอย่างเดียวร้องโยเยเพราะแม่ก็คงจะร้อนใจน่าดูเอ๊ะถ้าแบบนี้เนี่ยเบื้องต้นนอกเหนือจากมีการกินยาต้องเช็ดตัวอะไรประกอบด้วยไหมคะใช่ค่ะก็คือดูตามอาการของคนไข้เลยค่ะว่าเด่นเป็นอาการอะไรเช่นถ้าคนไข้มีไข้เกินสัก 37.8 องศาเซลเซียสขึ้นไปอะค่ะก็คือแนะนำให้กินยาพวกยาลดไข้แล้วก็ร่วมกับเช็ดตัวร่วมด้วยอะค่ะแล้วก็กินยาเป็นพวกกลุ่มยาละลายเสมหะอะค่ะแล้วก็ให้เด็กพยายามแบบดื่มน้ำเยอะๆแล้วก็นอนพักผ่อนอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเกิดอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะก็เมื่อมาถึงโรงพยาบาลก็คือจะมีการประเมินด้วยคุณหมอกับคุณพยาบาลนะคะเมื่อมาถึงเราก็จะทำการซักประวัติอย่างละเอียดเพิ่มขึ้นอาการเป็นยังไงมาเป็นมาแล้วกี่วันอาการมีอะไรบ้างเนี่ยค่ะร่วมกับการวัดสัญญาณชีพค่ะวัดพวกวัดไข้วัดการหายใจแล้วก็มีการวัดออกซิเจนปลายนิ้วด้วยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นคุณหมอก็คือจะทำการฟังเสียงปอดนะคะหลังจากที่เราดูลักษณะการหายใจกับฟังเสียงปอดว่ามีเสียงปอดผิดปกติไหมมีเสียงเสมหะลงปอดหรือเปล่าค่ะหรือว่าบางคนก็อาจจะได้ยินเป็นเสียงวิดวิดออกมาเลยเหมือนแบบเป็นเสียงหลอดลมฝอยตีบอะค่ะหลังจากนั้นเราก็จะบอกได้คร่าวๆว่าอาการของคนไข้เนี่ยเข้าได้กับปอดอักเสบหรือไม่แล้วก็แบบอาการรุนแรงเป็นมากน้อยหรือเปล่าค่ะค่ะแล้วก็คือถ้าสมมติว่าเกิดอาการในช่วงอย่างกลางดึกอย่างนี้ค่ะคุณหมอคือต้องมาณตอนนั้นไหมคะหรือว่าเราสามารถที่จะรอจนเช้าแล้วก็ถึงมาโรงพยาบาลได้อะค่ะค่ะก็คือถ้าเป็นเหมือนไข้ไอนิดหน่อยน้ำมูกนิดหน่อยแต่ว่าเด็กยังสามารถแบบยังกินพอได้แล้วก็สามารถนอนหลับดูทักหน้าอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถรอให้มาตรวจในเวลาก็ได้ค่ะแต่ว่าต้องยอมรับว่าเชื้อไวรัสอะบางทีตอนกลางคืนน่ะอาจจะดูอาการเป็นเยอะกว่าตอนกลางวันเล็กน้อยค่ะเด็กอาจจะดูแบบต่อให้ตอนนอนก็ตามแต่ว่าดูหายใจเหนื่อยหายใจแรงขึ้นมาเลยดูเหมือนแบบหายใจไม่ออกมากๆเนี่ยค่ะถ้าสงสัยไม่แน่ใจยังไงก็คือพามาดูก็ได้ค่ะค่ะแล้วแบบนี้คือมีอาการเนี่ยน้องยังสามารถนอนในห้องแอร์ได้ไหมคะคือเรื่องของนอนในห้องแอร์เนี่ยก็คือต้องบอกว่าเด็กบางคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไวกับความเย็นทุกคนนะคะบางคนก็นอนในห้องแอร์แล้วอาจจะอาการแย่ลงจริงเช่นอาจจะดูน้ำมูกเยอะหรือว่าคัดจมูกเยอะกว่าในคนอื่นนะคะแต่ว่าเด็กบางคนก็ช่วงไม่สบายก็สามารถนอนในห้องแอร์ได้ตามปกติอันนี้อาจจะต้องลองสังเกตอาการดูว่าลูกที่บ้านหรือว่าเด็กที่บ้านเขาแบบดูแบบเซนซิทีฟหรือว่าไวต่อความเย็นมากไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะค่ะแล้วแบบนี้เนี่ยคือเชื้อจะเหมือนกับสามารถติดได้ทางลมหายใจมาที่คนดูแลหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ไหมคะถ้าอยู่ในห้องเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะก็คือเชื้อหวัดพวกนี้ก็คือสามารถติดได้ทั้งแบบการสัมผัสน้ำมูกน้ำลายหรือว่าบางทีเด็กเขาไอแรงๆออกมาเงี้ยค่ะมันก็มีเชื้อฟุ้งออกมาด้วยค่ะคิดเหมือนพวกเหมือนเชื้อโควิดที่ก่อนหน้านี้ทำไมเราต้องแบบแยกกันอยู่นะห่างกันประมาณ2เมตรอะไรเงี้ยค่ะก็คือสามารถติดกับคนในบ้านได้แต่ว่าก็คือแนะนำว่าผู้ใหญ่เนี่ยเวลาเป็นหวัดก็อาจจะไม่ได้อาการเยอะเท่าเด็กนะคะแต่ว่าเราก็ป้องกันตัวเองด้วยเราถ้าเกิดเป็นคนดูแลเขาเราก็ควรจะแบบล้างมือบ่อยๆแล้วก็ใส่แมสก์อย่างเงี้ยค่ะป้องกันไว้ค่ะค่ะทีนี้ก็กลับมาที่คือพอมีอาการที่อาการดูแล้วว่าแรงแล้วนะคะมาพบคุณหมอก็จะมีการตรวจเบื้องต้นนะคะทีนี้ในการตรวจอย่างที่คุณหมอเล่าไปแล้วยังมีการตรวจอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะในการลงรายละเอียดเรื่องของปอดอักเสบในเด็กเนี่ยค่ะค่ะก็ถ้าเกิดมาที่โรงพยาบาลนะคะหลังจากที่เราประเมินเริ่มต้นแล้วค่ะเราก็อาจจะดูอาการได้คร่าวๆว่าถ้าการที่อาการเหนื่อยเป็นไม่มากนะคะคิดถึงว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสซึ่งเชื้อไวรัสก็คือมีหลายตัวมากมีแบบเป็น10-20ตัวเลยค่ะก็อาจจะไม่ได้มีการตรวจเพิ่มเติมก็คุณหมออาจจะให้ยาเป็นพวกยารักษาตามอาการแล้วก็นัดมาติดตามอาการดูอีกทีนึงค่ะแต่ว่าในช่วงที่แบบมีการระบาดของโรคเยอะๆเลยเช่นไม่ว่าจะเป็นพวกโควิด ISV หรือว่าไข้หวัดใหญ่หรือว่าเด็กมีประวัติไปสัมผัสมาชัดเจนอาจจะไปที่โรงเรียนมีการระบาดหรือว่าไปศูนย์เด็กเล็กอย่างเงี้ยค่ะเราก็สามารถทำการตรวจเพื่อยืนยันได้ว่าเด็กติดเชื้อตัวไหนมาหรือเปล่าค่ะเราก็คือใช้เป็นวิธีการสวอปก็คือใช้แมปไม้ก้านพันสำลีตรวจเข้าไปในโพรงจมูกแล้วก็เก็บน้ำมูกส่งตรวจอะค่ะลักษณะเดียวกันกับการตรวจโควิดเลยอะค่ะซึ่งช่วงนี้ที่เรามักจะตรวจกันเชื้อที่เราตรวจกันก็เป็นพวกไข้หวัดใหญ่แล้วก็ RSV หรือว่าโควิดนะคะก็ไม่ได้ตรวจเชื้อไวรัสอื่นๆเพราะว่าเชื้อไวรัสบางตัวก็คือเราทราบเฉยๆแต่ว่ามันไม่ได้เปลี่ยนแปลงเรื่องของการให้ยารักษาเพราะว่ามันไม่ได้มีวิธีการรักษาที่เฉพาะเจาะจงอะไรค่ะค่ะแล้วอย่างกรณีที่เป็นทารกอะค่ะคุณหมอในการตรวจก็
ตบอบเข้าจมูกเหมือนกันแล้วก็สงสารจังเลยใช่ค่ะก็แต่ว่าไม้ฟันสำลีที่เราใช้มันก็คือเป็นไม้ค่อนข้างความจริงก็ก้านอ่อนนะคะแล้วเราก็ทำแป๊บเดียวค่ะเวลาหมอจับก็คือแบบความจริงเวลาที่ไม้เข้าไปอยู่ในโพรงจมูกจริงๆอาจจะไม่ถึง3วินาทีด้วยแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าเราอาจจะต้องแบบช่วยจับเด็กให้นิ่งๆ นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยอมรับว่าก็เป็นหัตถการที่ก็เจ็บเพราะขณะผู้ใหญ่เราทำเราก็รู้สึกแบบมันก็แสบๆนิดนึงอะค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อการยืนยันวินิจฉัยก็อาจจะต้องแบบยอมแลกกันเพื่อให้ได้บอกว่าโอเคเป็นเชื้อนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ต้องใช้ทั้งความชำนาญด้วยแล้วก็ความไวด้วยนะคะใช่ค่ะนึกภาพตามไปด้วยว่าโอ้ขนาดตัวเล็กๆคุณแม่อุ้มมาแล้วก็ต้องนอนบนเตียงนะเตียงเบลเลอร์นะคะแต่เด็กก็นิดนึงนะคะทีนี้เรื่องของพอตรวจแล้วปุ๊บนะคะได้ผลออกมาในการรักษาค่ะคุณหมอนะคะวิธีการรักษานะคะในโรคนี้เนี่ยจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้างอะคะขอเพิ่มเติมตรงการตรวจนิดนึงค่ะถ้าเกิดเด็กบางคนสมมติว่าอาการดูแบบไม่ค่อยชัดมากค่ะไม่แน่ใจว่าเหนื่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจว่าเป็นการติดเชื้อไวรัสหรือเชื้อแบคทีเรียค่ะก็อาจจะส่งตรวจเพิ่มเติมได้ก็คือเป็นตรวจเลือดอาหารดูพวกค่าเม็ดเลือดขาวในเลือดนะคะแล้วก็เอ็กซเรย์ปอดดูว่าแบบมีฝ้าในปอดหรือเปล่าเชื้อลงปอดเพิ่มขึ้นไหมอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเป็นการช่วยวินิจฉัยเพิ่มเติมได้ในเรื่องของปอดอักเสบติดเชื้อค่ะค่ะค่ะส่วนในเรื่องของการรักษาค่ะก็คือในแต่ละคนก็คือความรุนแรงของโรคจะไม่เท่ากันนะคะในรายที่อาการเหนื่อยไม่มากค่าออกซิเจนยังปกติอยู่แล้วก็เราคิดถึงเชื้อไวรัสนะคะก็ไม่ได้จำเป็นต้องแอดมิททุกคนนะคะก็สามารถให้ยารักษาตามอาการได้ค่ะส่วนยาที่จะให้ก็คือเป็นพวกยาพาราเซตามอลก็คืออย่างแรกเลยถ้ามีไข้ก็กินยาลดไข้เช็ดตัวอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่สองก็คือเรื่องของอาการไอของเด็กเนี่ยก็ทางหมอเด็กก็จะให้เป็นยาละลายเสมหะค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ายาละลายเสมหะที่เราให้ในกลุ่มคนไข้เด็กเนี่ยไม่ใช่ยากดไอที่ทำให้เขาหยุดไอไปเลยเพราะว่าถ้ายิ่งเรากดการไอไม่ให้เสมหะมันออกมามันอาจจะทำให้เสมหะแบบพันอยู่ข้างในปอดได้เงี้ยค่ะก็คือถือว่าไม่ได้ปลอดภัยเพราะนั้นยาที่เราให้ก็คือเป็นกลุ่มยาละลายเสมหะซึ่งกลุ่มเนี้ยก็คือทำให้เสมหะที่มันเหนียวเหนียวอะค่ะกลายเป็นเสมหะที่มันเหลวมากขึ้นแล้วก็เด็กอะเขาอาจจะไอออกมาได้ง่ายขึ้นหรือว่าขับเสมหะออกมาได้ง่ายขึ้นบางคนก็ไม่ค่อยมีแรงไอก็อาจจะใช้เป็นวิธีการอาเจียนไอจนอาเจียนเอาเสมหะออกมาค่ะซึ่งหลังจากเด็กเขาอาเจียนออกมาส่วนใหญ่ก็จะแบบดูอาร่าเริงมากขึ้นดูแบบโล่งมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะส่วนในเรื่องของรังถ้าเกิดเด็กที่มีน้ำมูกเยอะก็อาจจะแนะนำให้แบบใช้น้ำเกลือหยอดจมูกหรือว่าล้างจมูกในเด็กที่แบบให้ความร่วมมือค่ะค่ะค่ะแล้วถ้าเป็นรายที่แบบว่าอาการคืออาการเหนื่อยไม่มากค่ะนะคะแล้ววิธีการรักษานี่เหมือนกันไหมคะใช่ค่ะส่วนใหญ่ก็ให้ยากลุ่มคล้ายๆเดียวกันแต่ก็ต้องยอมรับว่ายาละลายเสมหะก็แบบมีหลายยี่ห้อมีหลายรสชาติเด็กบางคนก็ชอบกินตัวนู้นตัวนี้กินตัวนี้แล้วดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เด่นให้แบบมีอาการอะไรก็รักษาตามนั้นค่ะเพราะว่าเด็กบางคนอาจจะมีแบบเหมือนขึ้นไส้อาเจียนได้นิดหน่อยเวลาเชื้อลงกระเพาะหรือว่าจะมีถ่ายเละๆได้นิดหน่อยอะค่ะก็ถ้ามีอาการอย่างอื่นเพิ่มเติมหมอก็คือจะแจกยารักษาตามอาการให้ด้วยพวกยาพวกเกลือแร่ค่ะแต่ถ้าเกิดในบางรายที่คิดถึงว่าเป็นการติดเชื้อแบคทีเรียเลยซึ่งความจริงก็ยากค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะจะต้องมาคุยกันว่าเราจะตัดสินใจให้ยาฆ่าเชื้อไหมอะไรเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็ในระหว่างที่น้องๆมีอาการแบบนี้เนี่ยเขายังกินได้ไหมคะอันนี้แล้วแต่คนไข้เหมือนกันนะคะเด็กบางคนก็ยังสามารถกินได้แต่ว่าถ้าเป็นเด็กเล็กเนี่ยถ้าจมูกตันมากๆอะค่ะเขาจะแบบไม่ค่อยยอมดูดขวดนมอะค่ะเพราะว่าเหมือนแบบข้างบนก็ตันในปากก็มีขวดนมมาอีกอย่างเงี้ยค่ะบางทีก็อาจจะแนะนำว่าถ้าเป็นเด็กเล็กก็ให้คุณแม่ป้อนนมคือใช้แบบเหมือนไซลิงป้อนนมเลยค่ะก็คือฉีดนมเข้าไปในปากอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเด็กก็จะยังกินได้ปกติแต่ว่าที่เขาไม่กินเพราะว่าเหมือนเขาแน่นจมูกเขาหายใจไม่ออกเฉยๆอะค่ะถ้าใช้เป็นพวกไซลิงอะไรเงี้ยก็คือจะดีขึ้นหรือว่าถ้าในเด็กโตเขาอาจจะบ่นว่าเขาเจ็บคอเขาไม่ค่อยอยากกินของแข็งๆหรือข้าวสวยอะไรเงี้ยค่ะก็แนะนำให้กินเป็นพวกโจ๊กหรือว่าอาหารอ่อนๆ อยากกินนมอยากกินน้ำหวานอะไรเงี้ยก็คือสามารถกินได้ก็คือเน้นให้แบบเหมือนเอาจิบของเหลวเข้าไปเรื่อยๆค่ะตามที่เขาพอกินได้ค่ะในการรักษาแบบนี้เนี่ยมีไหมคะที่คือมันมีอาการแทรกซ้อนขึ้นเดี๋ยวก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะคุณหมอว่ามีหรือเปล่าอะค่ะก็คือในบางคนนะคะสมมติว่าเราประเมินว่าวันแรกๆที่เขามาเขาอาจจะโอเคเป็นปอดติดเชื้อแหละแต่ว่าเขาดูอาการยังไม่ได้หนักมากเราก็อาจจะให้ยาเขากลับไปกินที่บ้านแต่ว่าพอผ่านไปสักวันถึง2วันบางทีเชื้อเขามีอาการเยอะขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะนัดมาดูถ้าเกิดสมมติเราประเมินแล้วว่า
อ๋ออาการมันดูหนักเครื่องขึ้นนะเขาดูหายใจเหนื่อยมากขึ้นอาจจะต้องมีการให้ออกซิเจนหรือว่าการพ่นยาเงี้ยค่ะก็อาจจะต้องดูว่าแบบมีเตียงจำเป็นต้องแอดมิดในโรงพยาบาลหรือเปล่าเงี้ยค่ะค่ะซึ่งอันนี้คือข้อบ่งชี้แหละค่ะว่าอาการหนักแค่ไหนถึงขั้นต้องนอนโรงพยาบาลใช่ค่ะก็คืออย่างที่หมอบอกไปว่าคนที่เป็นหวัดหรือว่าเป็นปอดติดเชื้อทุกคนก็ไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องแบบนอนรักษาในโรงพยาบาลทุกคนเพราะจะเห็นว่าถ้าเกิดเป็นแบบกลุ่มที่อาการไม่ค่อยมากอะค่ะก็สามารถทานยาแล้วก็รักษาตามอาการอยู่ที่บ้านได้แต่ว่าในกลุ่มที่มีข้อบ่งชี้ในการนอนโรงพยาบาลก็ยกตัวอย่างเช่นแบบเด็กดูหายใจเหนื่อยมากแล้วก็ออกซิเจนต่ำนะคะจำเป็นต้องได้รับออกซิเจนค่ะหรือว่ากินได้น้อยกินได้น้อยจนแบบปากแห้งมีภาวะขาดน้ำเลยไม่ค่อยปัสสาวะเลยหรือว่าในเด็กกลุ่มเสี่ยงที่มีโรคประจำตัวเดิมอะค่ะเช่นเด็กก่อนกำหนดเด็กที่เกิดก่อนกำหนดเด็กโรคปอดเด็กโรคหัวใจเด็กภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างเงี้ยค่ะบางทีเขาอาจจะเป็นหนักกว่าเด็กคนอื่นนะคะแล้วก็เด็กที่เรานัดมาสังเกตอาการนัดมาติดตามอาการแล้วอาการดูแย่ลงอาการดูเหนื่อยมากขึ้นก็อาจจะพิจารณาว่าต้องแบบให้นอนโรงพยาบาลเพื่อสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะว่าในเด็กแต่ละคนอ่ะต้องยอมรับว่าเป็นปอดติดเชื้อรุนแรงอ่ะไม่เท่ากันอันนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยค่ะหนึ่งก็คือขึ้นอยู่กับเหมือนปริมาณเชื้อที่เขาได้รับเข้าไปเขาอาจจะได้รับเชื้อมาเป็นปริมาณมากหรือว่าเชื้อไวรัสตัวไหนก็มีความรุนแรงไม่เท่ากันนะคะแล้วก็ขึ้นอยู่กับช่วงนั้นแบบเขาภูมิคุ้มกันของร่างกายดีไหมความแข็งแรงของร่างกายดีไหมค่ะแล้วก็โรคประจำตัวเดิมค่ะเพราะนั้นก็ถ้าเกิดบางรายที่อาการเป็นหนักมากขึ้นอ่ะก็โอเคนอนโรงพยาบาลอาจจะมีการให้ออกซิเจนค่ะให้ออกซิเจนเป็นสายทางจมูกมีการให้การพ่นยาก็คือยาที่พ่นน่าจะเป็นกลุ่มพวกยาขยายหลอดลมหรือว่ายาลดหลอดลมบวมอะค่ะแล้วก็อาจจะต้องแบบมีการดูดเสมหะส่วนถ้าในรายที่เหนื่อยมากๆเลยก็อาจจะต้องสังเกตใกล้ชิดในพวก ICU หรือว่าถ้าเหนื่อยเยอะหายใจไม่ไหวเนี่ยอาจจะต้องหนักถึงขนาดว่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจเลยก็มีเหมือนกันค่ะในคนไข้เด็กค่ะแต่คือมันเป็นโรคที่สามารถรักษาให้หายได้ใช่ไหมคะคุณหมอคือโดยปกติก็ยาที่ให้ก็เป็นยาที่เหมือนช่วยประคับประคองในขณะที่ร่างกายกำลังค่อยๆกำจัดเชื้อไวรัสออกไปอะค่ะเพราะว่าเชื้อไวรัสเนี่ยร่างกายก็จะมีกลไกในการต่อต้านแล้วก็ค่อยๆขับเชื้อออกไปอยู่แล้วค่ะหรือถ้าบางคนอาการเป็นเยอะมีการติดเชื้อซ้ำซ้อนก็มีการให้ยาฆ่าเชื้อเสริมไปด้วยเงี้ยค่ะต้องดูเป็นรายๆไปค่ะเมื่อรักษาหายแล้วเนี่ยกลับมาเป็นอีกไหมคะคือได้รับเชื้อมันเหมือนกับเรามีภูมิคุ้มกันไม่เป็นแล้วอย่างนี้ไหมคะคือก็ถ้าเกิดสมมติว่าคิดเหมือนเชื้อโควิดก็ได้ค่ะสมมติว่าเราเป็นโควิดครั้งนึงแล้วเนี่ยก็ในช่วง3เดือนแรกโอกาสที่เราจะเป็นเชื้อโควิดซ้ำก็ค่อนข้างน้อยแต่ว่าถ้าหลังจากนั้นเป็นต้นไปภูมิมันก็ค่อยๆต่ำลงจะเห็นว่าบางคนก็อาจจะติดเชื้อไวรัสได้เป็น2ครั้ง3ครั้งเลยก็ได้ค่ะแต่ว่าปัญหาก็คือเนี่ยเราไม่ได้มีเชื้อไวรัสแค่ตัวเดียวแล้วก็เช่นเวลาเด็กไปโรงเรียนน่ะเพื่อนคน A อาจจะเป็นเชื้อไวรัสตัวที่1เราก็ติดเชื้อไวรัส A ไปแล้วสักพักนึงเรากลับไปโรงเรียนใหม่เราไปติดตัวเชื้อไวรัสตัว B มาใหม่อันเนี้ยก็เป็นหวัดได้มั้ยก็คือเป็นได้เหมือนกันก็เลยจะต้องสังเกตว่าในเด็กช่วงที่ไปโรงเรียนแรกๆอย่างเงี้ยค่ะอาจจะแบบจากที่เคยอยู่บ้านไม่เคยป่วยเลยแต่ว่าช่วงที่แบบอ่ะเริ่มไปโรงเรียนก็กลับมาป่วยอีกแล้วบางคนอาจจะป่วยบ่อยได้แบบเดือนละครั้งเดือนละ2ครั้งเลยเพราะว่าเขายังแบบมีการไปสัมผัสกับเชื้อซึ่งเชื้อมันก็หลากหลายแตกต่างกันไปนะคะอาจจะไม่ได้ติดเชื้อตัวเดิมซ้ำๆกันก็ได้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าอาการจะต้องแบบรุนแรงทุกครั้งนะคะก็คือแล้วแต่รอบไปเหมือนกันค่ะแล้วก็เด็กๆเองก็คือเวลาเล่นก็เล่นกันไม่เหมือนผู้ใหญ่แบบยังระวังแบบมีระยะห่างนะเด็กเวลาเล่นนี่แบบเต็มที่นะคะก็เลยเป็นโอกาสที่สามารถมีเชื้อนู่นนี่นั่นเพิ่มกลับบ้านได้อีกทีนี้ในช่วงนี้ค่ะคุณหมอคะว่าคือช่วงนี้เดงก็ได้ยินว่ามีเชื้อ RSV เขาเรียกเชื้อหรือโรคค่ะคุณหมอ RSV แถมไข้หวัดใหญ่ด้วยค่ะช่วงในช่วงนี้ซึ่งมีความเสี่ยงกับเด็กๆเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอะคะก็คือเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงหน้าฝนนะคะแล้วก็ในประเทศไทยช่วงที่เป็นปลายฤดูฝนกำลังจะเข้าฤดูหนาวน่าจะเป็นช่วงที่แบบไวรัสค่อนข้างพีคมากที่สุดเลยค่ะก็เลยจะได้ยินว่าช่วงนี้มีไวรัสที่ระบาดหลายตัวค่ะตัวแรกที่เราได้ยินกันมาบ่อยๆในช่วงนี้ก็คือชื่อ RSV ค่ะหรือว่าชื่อเต็มก็คือมาจากเชื้อ respiratory syncytial virus นะคะไวรัสตัวนี้ก็คือทำให้มีการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจเหมือนกันก็อาการน่ะก็อาจจะเป็นอาการที่มาด้วยอาการหวัดนั่นแหละค่ะก็คือมีไข้อาจจะเป็นไข้สูงหรือว่าไข้ต่ำก็ได้แต่ว่าเชื้อตัวนี้จะไอค่อนข้างเยอะค่ะไอแล้วก็มีเสมหะแล้วก็น้ำมูกเชื้อตัวนี้สามารถติดได้ทุกวัยเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กทารกเด็กเล็กเด็กโตหรือว่าผู้ใหญ่อะค่ะ
ความไอก็คือจะค่อนข้างเยอะแต่ว่าที่เรากลัวเชื้อตัวนี้กันมากแล้วก็เหตุผลที่ช่วงนี้เราแบบมักจะสวอปตรวจดูว่าเป็น RSV หรือเปล่าเพราะว่าเชื้อตัวนี้มันลงปอดได้ง่ายแล้วก็อาจจะทำให้มีภาวะเหมือนแบบปอดอักเสบหลอดลมอักเสบมาได้ค่ะสิ่งที่เรากลัวเลยก็คือในเด็กที่อายุน้อยกว่า2ปีหรือว่าเด็กเกิดก่อนกำหนดเด็กที่มีโรคประจำตัวพวกนี้ค่ะก็อาจจะแบบเสมหะเยอะหายใจเหนื่อยบางคนก็ต้องแบบแอดมิดให้พ่นยาต้องดูดเสมหะเนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นเชื้อที่ไม่ค่อยผูกกับเด็กเล็กเลยอะค่ะค่ะแล้วไข้หวัดใหญ่ก็เด็กๆก็สามารถมีโอกาสเป็นได้เหมือนกันด้วยใช่ค่ะก็คือไข้หวัดใหญ่ก็คือเป็นชื่อเชื้อไวรัสอีกตัวหนึ่งเหมือนกันก็คือชื่อทางภาษาอังกฤษก็คืออินฟลูเอนซ่าค่ะก็อาจจะแบ่งเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A หรือว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ B แต่ว่าความจริงอาการที่มาก็จะคล้ายๆกันค่ะอาการก็คือเป็นอาการของอาการหวัดเลยแต่ว่าไข้หวัดใหญ่เนี่ยจะเด่นไข้สูงมากค่ะไข้แบบ 39-40 องศาเซลเซียสเลยมันก็จะทำให้เด็กดูค่อนข้างเพลียแล้วก็บางคนอาจจะมีปวดศีรษะปวดเมื่อยตามตัวอ่อนเพลียไอจามน้ำมูกได้อย่างเงี้ยค่ะกินได้น้อยซึ่งส่วนใหญ่ที่เด็กที่นอนโรงพยาบาลในเรื่องของไข้หวัดใหญ่อะค่ะก็คือมักจะนอนด้วยเรื่องของแบบเพลียมากไม่อยากขยับตัวกินเลยกินไม่ได้เลยก็คือต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือค่ะแต่ว่าเรื่องของลงปอดหรือว่าปอดติดเชื้อก็คือยังเจอได้ไม่ได้เยอะมากถ้าเกิดอย่างก่อนหน้านี้เป็นเด็กที่แข็งแรงดีอะค่ะค่ะแล้วทีนี้ระยะเวลาในการรักษาจนเรียกว่าอาการดีขึ้นเนี่ยใช้เวลานานไหมคะในเรื่องของระยะเวลารักษาเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับเหมือนความรุนแรงของคนไข้แต่ละคนด้วยค่ะแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าถ้าเป็นเชื้อ RSV เนี่ยไม่เร็วค่ะไม่เร็วคือเชื้อ RSV อ่ะมันจะค่อยมีอาการมาเรื่อยๆจนพีคอาการเยอะๆค่ะมักจะอยู่ที่วันที่3ของวันที่5ของการเจ็บป่วยเพราะนั้นหลังวันที่5เป็นต้นไปถึงจะเป็นช่วงที่แบบโอเคอาไข้เริ่มลงแล้วอาการไอเริ่มห่างๆแล้วอะไรเงี้ยค่ะพอนะคะเป็นเชื้อ RSV ก็คือค่อนข้างจะนานนิดนึงหรือว่าแม้กระทั่งในเด็กโตอะค่ะถ้าตรวจเจอแล้วว่าเป็นเชื้อ RSV บางคนก็อาจจะแบบไอคอกไอแคกได้แบบ7วัน10วันอย่างนี้เลยก็ได้อะค่ะค่ะทีนี้ในการดูแลป้องกันค่ะคุณหมอว่าทุกอย่างที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยนะคะทั้งปอดอักเสบทั้ง RSV ต่างๆเนี่ยวิธีการป้องกันการดูแลเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ต้องทำยังไงบ้างอะคะค่ะก็เชื้อไวรัสกลุ่มนี้ค่ะก็คือแบบระบาดได้ค่อนข้างง่ายเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าอยู่ในพวกน้ำมูกแล้วก็สารคัดหลั่งนะคะแล้วก็พวกละอองฝอยที่แบบมีคนไอออกไปเพราะนั้นเด็กที่ไปโรงเรียนก็อาจจะแบบนั่งใกล้ๆกันมีเพื่อนข้างๆไอเหมือนกันก็อาจจะทำให้เกิดการแพร่กระจายในห้องเรียนได้ค่ะแล้วก็ยังต้องบอกอีกนึงว่าตัวเชื้อไวรัส RSV ค่ะคือไม่ได้มียาต้านไวรัสนะคะเพราะนั้นมันก็ไม่ได้มียารักษาที่เฉพาะเจาะจงในกลุ่มเชื้อไวรัสแล้วเชื้อไวรัสที่มียาเฉพาะเจาะจงเนี่ยมีแค่2ตัวก็คือยาที่เป็นยาต้านไวรัสก็คือยาไข้หวัดใหญ่แล้วก็ยาต้านโควิดก็คืออาจจะเป็นยาฟาวิพิลาเวียที่เราได้ยินกันนะคะเพราะนั้นการที่ติดเชื้อไวรัสก็ไม่ได้มียารักษาชัดเจนไม่ได้มียาฆ่าเชื้อชัดเจนเพราะนั้นก็คือต้องปล่อยให้ร่างกายนะค่อยๆฟื้นฟูด้วยตัวเองนะคะเพราะนั้นก็เป็นที่สำคัญว่างั้นเราจะป้องกันลูกหลานของเรายังไงดีอะคะไม่ให้แบบไปติดเชื้อพวกนี้มาก็อย่างแรกเลยก็คือหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่ชุมชนนะคะเพราะว่าในเด็กเล็กๆเนี่ยบางทีเขาก็แบบใส่หน้ากากอนามัยได้ไม่ค่อยดีบ้างอาจจะแบบเอามือไปสัมผัสอะไรบ้างเนี่ยค่ะโดยเฉพาะช่วงที่มีการระบาดอย่างเงี้ยค่ะก็คือไม่แนะนำเลยว่าเอาเด็กเล็กๆแบบไปเดินห้างหรือว่าไปในที่ที่แบบคนเยอะมากๆเพราะว่าเขาติดเชื้อได้ง่ายอะค่ะค่ะส่วนในเด็กโตแล้วก็ในผู้ใหญ่เนี่ยก็คือยังแนะนำให้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่โดยเฉพาะแบบเวลาไปเจอผู้คนเยอะๆเช่นแบบไปโรงเรียนหรือว่าบางทีขึ้นรถโดยสารสาธารณะขึ้นรถไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีคนค่อนข้างหนาแน่นมันก็จะแพร่กระจายเชื้อได้ค่อนข้างง่ายอะค่ะร่วมกับก็ยังล้างมือเนี่ยก็ยังช่วยได้อยู่เยอะมากเลยค่ะก็ไม่ว่าจะเป็นการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือว่าล้างมือด้วยน้ำสบู่ก็ตามอะค่ะนอกจากนี้พวกเด็กเล็กๆก็ค่ะเขาก็คือชอบแบบเผลอเอามือเข้าปากหรือว่าเผลอเอาของเล่นอมเข้าปากบ้างเนี้ยค่ะแล้วก็ช่วยเขาได้โดยทางอ้อมก็คือนอกจากบอกให้เขาไปล้างมือแล้วเราก็ควรจะทำความสะอาดของเล่นเขาบ่อยๆอะค่ะบางทีเขาไปเล่นกับคนอื่นด้วยหรือว่าเขาเล่นของตัวเองนั่นแหละแต่ว่ามันมีเชื้ออยู่การที่เราแบบค่อยๆเคลียร์แล้วก็ทำความสะอาดของเล่นนะคะก็จะช่วยการลดการกระจายการแพร่เชื้อได้ค่ะค่ะข้ออื่นๆก็จะเป็นพวกของใช้ส่วนตัวไม่ว่าจะเป็นช้อนกลางผ้าเช็ดหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็คือต้องแยกกันใช้ค่ะแล้วก็ถ้าเมื่อมีคนใดคนหนึ่งในบ้านเริ่มไม่สบายค่ะยกตัวอย่างเช่นแบบมีพี่โตแล้วอะไปโรงเรียนหรือว่าผู้ใหญ่ไปทำงานนะคะพวกนี้ก็คือเป็นแบบเป็นสามารถเอากลับมาติดเด็กๆที่บ้านได้ง่ายมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีคนใดคนหนึ่งในบ้านเริ่มไม่สบายก็คือต้องแบบให้ใส่แมสให้ล้างมือแล้วก็อาจจะแบบ
ไม่ต้องแบบอยู่ใกล้ๆกันสักพักนึงอาจจะแบบงดหอมแก้มกันชั่วคราวนะช่วงนี้นะพี่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนกว่าจะหายป่วยไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ในเด็กที่เป็นวัยไปโรงเรียนนะคะต้องบอกว่าแบบปีที่ผ่านมาระบาดค่อนข้างเยอะเลยค่ะบางห้องก็แบบปิดกันไป10คนบางห้องก็ติดกันไปครึ่งห้องเลยอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าเด็กบางคนเขาจะรู้สึกว่าเขาเพิ่งป่วยเองเขาเพิ่งป่วยวันแรกเองขอเขาไปโรงเรียนได้ไหมซึ่งความจริงอ่ะถ้าเขาอ่ะเริ่มมีอาการเมื่อไหร่ก็คือความจริงเขาไปแพร่ให้ไปแพร่ให้เพื่อนได้แล้วอะค่ะเพราะฉะนั้นในเด็กที่เริ่มมีอาการป่วยอะค่ะต่อให้เริ่มไอน้ำมูกเล็กน้อยอะค่ะก็คือแนะนำให้หยุดไปก่อนเลยอะค่ะเพราะว่าเราสามารถแพร่เชื้อได้ตั้งแต่มีอาการเล็กน้อยจนถึง 5-7 วันเลยอะค่ะค่ะสิ่งอื่นๆที่ยังสามารถปรับได้ก็คืออาจจะเป็นพวกเรื่องสิ่งแวดล้อมในบ้านนะคะโดยเฉพาะการสัมผัสควันบุหรี่อะค่ะก็คือมีการศึกษาแล้วว่าเด็กที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมแล้วก็มีการที่แบบได้รับการสูดดมควันบุหรี่เข้าไปอะค่ะเวลาเขาเป็นปอดติดเชื้อขึ้นมาเนี่ยอาการอาจจะรุนแรงกว่าเด็กที่อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ไม่ได้มีควันบุหรี่อะค่ะไอบุหรี่อันนี้ก็คือรวมไปถึงพวกบุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าอีซิกเกอเรตด้วยเช่นกันนะคะค่ะนอกจากนี้นะข้อสุดท้ายก็สำคัญเหมือนกันนะคะก็คือจะเป็นเรื่องวัคซีนที่เราพาเด็กมาฉีดวัคซีนนะคะปกติเด็กที่มาฉีดวัคซีนครบตามเกณฑ์เนี่ยก็จะมีวัคซีนปอดติดเชื้อบางตัวที่ได้รับอยู่แล้วค่ะก็จะเป็นพวกเชื้อไอโกรนหรือว่าเชื้อฮิปค่ะแต่ว่าก็มีวัคซีนบางตัวที่อาจจะต้องแบบเหมือนเสียเงินเพิ่มเติมเพื่อฉีดเสริมอะค่ะซึ่งตัวที่น่าฉีดตอนนี้ก็เป็นพวกไข้หวัดใหญ่อะค่ะซึ่งไข้หวัดใหญ่เนี่ยต้องฉีดเป็นประจำทุกปีเพราะว่าทางผู้ผลิตวัคซีนนะเขาจะมีการพัฒนาให้สายพันธุ์นะมันตรงกับปีที่จะระบาดในปีนั้นนะคะก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมไข้หวัดใหญ่ยังต้องฉีดทุกปีปีละ1เข็มอยู่อะค่ะต่อมาก็คือกลุ่มวัคซีนโควิดอะค่ะก็ยังแนะนำให้ฉีดถ้าเกิดใครยังฉีดไม่ครบ2เข็มหรือว่า3เข็มมันก็แนะนำให้ศึกษาข้อมูลแล้วก็อาจจะพิจารณาแบบเสริมภูมิไว้เพราะว่าความจริงอะมันก็ยังอยู่ในสิ่งแวดล้อมอยู่ในสังคมกับเราก็ยังมีเคสโควิดมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ส่วนอันสุดท้ายก็คือเป็นตัวปอดติดเชื้อนิวโมโคคัสซึ่งอันนี้ค่ะเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวหนึ่งชื่อว่านิวโมโคคัสนอกจากเชื้อนี้ทำให้ติดเชื้อในปอดได้ก็อาจจะเป็นติดเชื้อในกระแสเลือดหูอักเสบไซนัสอักเสบอย่างเงี้ยค่ะก็คือแนะนำให้ฉีดเหมือนกันโดยเฉพาะในเด็กที่มีโรคประจำตัวค่ะนอกจากเราฉีดวัคซีนในเด็กแล้วอะค่ะการที่เราฉีดวัคซีนผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเราฉีดไข้หวัดใหญ่ให้ผู้ใหญ่ในบ้านน่ะถ้าเกิดผู้ใหญ่มาเป็นไข้หวัดใหญ่ก็เราก็สามารถตัดวงจรเหมือนไม่ให้เขาพากลับมาติดเด็กที่บ้านได้เหมือนกันเพราะนั้นก็แนะนำให้ฉีดกันแบบทั้งบ้านเลยเนี่ยค่ะจะได้เป็นการป้องกันเลยนะคะว่าเชื้อในบ้านได้น้อยเต็มทีนะคะสำหรับในครอบครัวที่มีทั้งคุณพ่อคุณแม่มีทั้งเด็กมีทั้งพี่โตพี่เล็กอะไรต่างๆนี้นะคะก็แนวทางป้องกันที่คุณหมอได้บอกไว้นะคะซึ่งวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆเลยค่ะคุณหมอนะคะที่อธิบายเรื่องราวของปอดอักเสบในเด็กแล้วก็รวมทั้ง RSV ทั้งไข้หวัดใหญ่ให้เราได้ทราบกันนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะค่ะสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะคะเรียนว่าก็ไม่ยากค่ะในการนะคะในการป้องกันในการตัดวงจรที่คุณหมอได้เน้นย้ำไปนะคะการดูแลเรื่องของความสะอาดเรื่องของหน้ากากอนามัยเรื่องของเจลแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็วัคซีนค่ะนะคะที่สามารถที่จะช่วยป้องกันตรงนี้ได้นะคะส่วนรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้ต้องลาไปแล้วค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ